สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นวันสุดท้ายของปี2563ในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นศักราชใหม่พุทธศักราช2564วันนี้ผมอยากจะสรุปผลของการมาทำ YouTube โดยใช้ชื่อช่องว่า Director ศิลปชัยและก็มีรายการอยู่2รายการคือรายการศิลปชัย Daily และรายการคนหาเรื่องผมมีความรู้สึกว่าการที่จะทำคลิปลงช่อง YouTube หรือเปิดช่อง YouTube เป็นเรื่องซึ่งมันคงเป็นไปไม่ได้สำหรับผมซึ่งผมดูแล้วเนี่ยมันคงจะไม่มีคนที่จะดูหรือมีคนที่จะติดตามผมดูคลิปต่างๆรวมถึงช่องต่างๆของคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านยอดวิวแต่ละคลิปก็จะมียอดวิวเป็นหมื่นเป็นแสนผมมีความรู้สึกว่ามันคงจะเป็นความเพ้อฝันถ้าหากว่าผมจะลงไปทำคลิปและสร้างช่องของตัวเองขึ้นมาสักช่องหนึ่งแต่สิ่งอะไรก็ตามครับที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจที่จะลองทำดูก่อนทำสิ่งนั้นดูก่อนไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรถ้าสำเร็จก็ถือว่าเป็นกำไรในเรื่องของการทำไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามทำจริงๆเริ่มต้นจริงๆก็เดือนพฤษภาคม2563นี่แหละครับในช่วงเมษายนนั้นก็เป็นการเตรียมการสำหรับศึกษาว่าถ้าเราเปิดช่อง YouTube แล้วเราทำคลิปลงไปในช่อง YouTube เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างศึกษาหลักเกณฑ์อะไรต่างๆของ YouTube อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการต่อมาเรื่อยๆซึ่งผมอยากจะเรียงลำดับของเหตุการณ์ที่ผมก้าวเข้ามาสู่เป็นยูทูบเบอร์อยู่ในขณะนี้มันเริ่มต้นยังไงมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนพฤษภาคม63จนถึงวันนี้วันสุดท้ายของปี63เดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบครับหลังจากผมเริ่มทำคลิปส่งลงไปในช่องของผมแล้วเนี่ยจนถึงวันที่21เดือนพฤษภาคม YouTube ก็ให้ผมสมัครเข้าร่วมในการสร้างรายได้ได้เพราะว่าผ่านหลักเกณฑ์ของ YouTube คือมีคนติดตาม 1,000 คนและมีคนชมคลิป 4,000 ชั่วโมงก็ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำคลิปไปเรื่อยนะครับจนถึงวันที่3ธันวาคมผมมีความรู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีผู้ติดตามถึง 10,000 คนซึ่งใช้เวลาไม่กี่เดือนเนี่ยก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากๆเลยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ได้กด Subscribe ติดตามผมเพื่อติดตามเรื่องราวต่างๆของช่อง Director ศิลปชัยหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก 10,000 คนตามมาเป็น 17,116 คนและก็ยอดดูเพิ่มขึ้นเป็น 1,100,000 ครั้งนะครับทำความตื่นเต้นให้กับผมเป็นอย่างยิ่งเลยครับและผมรู้สึกตกใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ YouTube ได้แจ้งลบวิดีโอเนื่องจากว่าผมได้ละเมิดลิขสิทธิ์วิดีโอซึ่งต้องถูกลบออกจาก YouTube และเป็นการฆ่าโทษครั้งที่1ซึ่งถ้าหากว่าครบ3ครั้งมีการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยก็ช่องจะมีปัญหาซึ่งคลิปวิดีโอที่ผมถูกแจ้งว่าละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยผมไม่ทราบจริงๆเนื่องจากว่ามีหลายท่านนะครับก็ได้นำไปลงในช่อง YouTube แต่เมื่อผมนำไปลงเนี่ยผมก็โดนแจ้งจากทาง YouTube ว่าละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นครับผมรู้สึกแปลกใจว่ามีช่อง YouTube ช่องหนึ่งได้พิมพ์ว่าท่านผู้ชมที่ชมช่อง YouTube Director ศิลปชัยเนี่ยก็ขอให้มาชมช่องของเขาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม
เขาถึงต้องใช้วิธีการนี้ในการที่จะเรียกผู้ชมให้ไปรับชมในช่องของเขาผมก็เลยทำเรื่องไปยังทาง YouTube เพื่อให้ได้ตรวจสอบว่าช่อง YouTube ช่องนี้มีเจตนาอะไรที่จะต้องทำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นการก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลของผมซึ่งผมก็ได้ทำในเรื่องต่างๆที่ถูกต้องตามกติกาของ YouTube แล้วส่วนของเขาเนี่ยจะผิดหรือถูกยังไงก็ต้องรอ YouTube ได้ชี้แจงให้เขาได้ทราบต่อไปครับหลังจากนั้นแล้วนะครับจนถึงวันนี้เนี่ยยอดผู้ติดตาม 28,469 คนนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดและดีใจมากๆก็คือผู้ชมของผมเนี่ยอยู่ต่างประเทศทั้งนอร์เวย์สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์และก็เนเธอร์แลนด์และอีกหลายประเทศยังมีติดตามชมอยู่นะครับส่วนอายุของผู้ชมส่วนใหญ่จะเป็นอายุระดับผู้สูงวัยเป็นหลักนะครับก็คิดว่าตรงนี้จะเป็นข้อมูลในการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆให้มันถูกกับกลุ่มอายุและผู้ชมที่รับชมสูงสุดก็คือประเทศไทยแน่นอนครับรองลงมาก็เป็นอเมริกาเยอรมนีออสเตรเลียและก็สหราชอาณาจักรครับส่วนคลิปที่มีผู้ชมสูงสุดนะฮะที่ผมทำมาตั้งแต่ต้นมีผู้ชม 143,000 กว่าวิวก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยผมประสบความสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วครับในส่วนของการทำคลิปซึ่งมีผู้ชมชมเกินหลักแสนเนี่ยถึง3คลิปด้วยกันต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมเริ่มต้นว่ามีความตั้งใจจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันมีความพลิกผันในตัวเองอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมกำลังย่างก้าวเข้าสู่การเป็นยูทูบเบอร์ที่เต็มตัวและคิดว่าในปี2564ผมจะพยายามนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าเรื่องของความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่องของแรงบันดาลใจและเกี่ยวข้องกับกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละเดือนเราก็จะนำเสนอเรื่องราวเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยได้รับทราบผมต้องกราบขอบพระคุณผู้ติดตามของผมซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ 28,000 กว่าคนและคิดว่าต่อไปก็คงจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมไม่ได้ตั้งเป้านะครับว่าจะให้ได้ครบเท่าไหร่ผู้ติดตามถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะติดตามช่องของผมก็ขอให้ได้ช่วยกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งหรือกดไลค์หรือกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปในโอกาสปีใหม่2564ผมขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านผู้ชมเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานที่จะสามารถต่อต้านกับโรคโควิด-19ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใดๆทั้งสิ้นตลอดปี2564และตลอดไปพบกันใหม่ในรายการศิลปชัยเดลี่และคนหาเรื่องทางช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสำหรับปีนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบของปี2563ปีนี้พบกันใหม่ในปีหน้า2564ครับสวัสดีครับ